พอเหลือเวลาอีกนิดหนึ่งก็เป็นช่วงสนทนาธรรมฟังธรรมฟังเทศสักหน่อยไม่ใช่ฟังเทศแต่สนทนาธรรมกันเหมือนว่าเราปฏิบัติธรรมมันมีอะไรบ้างสงสัยอะไรบ้างอยู่กับปัจจุบันได้หรือเปล่าที่จริงไม่รู้จะพูดอะไรนะแต่ที่โยมถามเราพูดได้ถามในโยมถามเลยนะถ้าจะถามว่าที่ท่านบอกว่าเดินให้รู้โดยที่ไม่ต้องไปกำหนดไม่ต้องไปคอนโทรลอ่ะอยากจะทราบว่าเดินไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรไม่ต้องบริกรรมอะไรหรือว่าเราต้องบริกรรมถามแล้วแล้วโยมเล็กอ่ะยังเล็กไม่รู้เลยค่ะไม่รู้โยมชินวนอ่ะมีค่ะว่าไปให้ถามรวมเลยหรือคะไม่ตอบทีละคำถามคนละคนก่อนแล้วค่อยตอบรวมนี่ค่ะคือขณะปฏิบัติเนี่ยมันก็มีบางช่วงได้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเช่นจะไปหยิบขวดน้ำยกขึ้นมาดื่มเปิดฝามาถึงปากน้ำลงไปอะไรเงี้ยทีนี้ขณะที่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันก็จะไม่มีความคิดเลยมันดีเพราะว่ามันสงบมีแต่ความรู้สึกล้วนแต่ว่ามันเก็บอยู่ได้ไม่นานต้องการที่จะเก็บให้มันอยู่นานๆอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้นานนะคะก็จะทำอย่างง่ายอย่างนั้นเลยค่ะถ้าท่านมีอะไรแนะนำก็นิมนต์ค่ะโอเคมหน่อยหน่อยที่ฉันท่านเพียนหนูแหละก็หูอยู่ว่าเดินไปยังไปยังกำหนดที่ตลอดกำหนดที่ตลอดเวลาเพ้อไปจะดึงมากคิดไปจะกลับมากมันก็โอเคอยู่เพราะว่าเราจะได้จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนรูปเรื่องรูปกำหนดรูปกำหนดรูปกำหนดรูปเอาพวกออกพัดเนี่ยเหมือนกับว่ามีปัญหายังปฏิบัติไปเรื่อยไปเรื่อยไม่จำปีเดี๋ยวคิดไปดึงมากง่วงยังเดียวบอกมันนี่มันยังเดียวคิดแปลกเนาะเรียนอย่างว่าง่วงยังเดียวกำหนดง่วงหรือว่ากำหนดเลยคือเอาแล้วย่อมนิดเดี๋ยวว่าไม่ยังเบาเลยโยมนี่เล่าปฏิบัติสบายสบายแล้วพูดปล่อยว่างเลยนะโยมเล็กกับย่างกับย่างทำโมโหย่างเห็นโยมเล็กกับย่างย่างเดียวโมโหย่างเดียวโมโหย่างแข่งโอ้โหเลยมาตั้งหลายมือตั้งหลายเดือนคือจังสี่เดี๋ยวสิสรุปไปฟังร่วมๆบ่หลายดอกบ่ด้านคือตามปกตินี่จิตของมนุษย์เรานี่นะเดิมทีมันมีอวิชชาก็อุปมาเหมือนมันมืดนะมันไม่รู้มันไม่สว่างอย่างที่พาสวดตะกี้นี่ที่ว่าเหมือนพระอาทิตย์กำจัดความมืดฉะนั้นหมายความว่าการตรัสรู้พุทธเจ้านะคือมันมืดอยู่พอมีพระอาทิตย์แสงสว่างมาแล้วความมืดมันหายไปหมดเพราะฉะนั้นนี่อันนั้นคือหมายความว่าท่านรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะเหมือนกับพวกเราก็เหมือนกันถ้าปฏิบัติเดินเข้าไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันจะเป็นเหมือนกับตัวอาทิตย์นะความสงสัยทั้งหมดหรือว่านิวรณ์ทั้งหมดหรือว่าอะไรมันจะคลีนออกหมดกิเลสตัณหาพวกนี้นะเหมือนความมืดพวกกิเลสตัณหาโลภะโทสะโมหะความสงสัยง่วงเหงาเหานอนหรือว่าจิตที่มันอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นแบบคำถามโยมชินวนเนี่ยที่ว่าทำไมมันตั้งอยู่ไม่นานก็เพราะว่ามันกำลังมันอ่อนนะแล้วก็ความสงสัยทั้งหมดสติไม่มีบ้างหลงลืมบ้างอย่างนี้คือมันไม่แจ้งออกมาเหมือนความมืดนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีพลังสมาธิที่ได้ลุถึงบางจุดเห็นแจ้งรู้จริงนะเหมือนพระอาทิตย์ส่องลงไปในความมืดนะเราไม่ต้องไปไม่ต้องไล่ให้มันหนีไอ้นิวรณ์มันหายของมันเองอย่างนี้ความหมายนะคือว่าเหมือนอาทิตย์แต่ถ้ามันส่องแสงแล้วความมืดมันหายไปเองอย่างนี้นะความหมายแล้วอีกนานไหมคะถึงจะได้ขั้นนั้นก็มันเพียรไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าท่านก็เพียรเป็นขั้นนะอันนี้สรุปภาพรวมให้ฟังว่าจากที่เรามืดนี่เรามาเพียรแล้วทีละนิดทีละหน่อยมันค่อยสว่างขึ้นจากเป็นแสงหิ่งห้อยแล้วก็เป็นแสงเทียนเป็นแสงดวงอาทิตย์นะประมาณนี้แต่พระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนแสงดวงอาทิตย์เพราะนั้นเราต้องสร้างแสงสว่างขึ้นไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยอันนี้คือภาพรวมที่ให้รู้เหมือนกับคำถามโยมชินวนก็เหมือนกันคือบางทีต้องทำเรื่อยๆทำให้มากๆเราอาจจะได้นิดๆหน่อยๆมันได้แล้วนะแต่ว่ามันไม่เยอะก็ทำให้มันเยอะไปเรื่อยๆ
ทีนี้กลับมาสู่คำถามโยมเจี๊ยบที่ว่ายังไม่เข้าใจตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าไปลอยถาดแล้วอธิษฐานให้ถาดมันทวนกระแสน้ำถ้าถาดทองที่ลอยไปที่นางสุชาดามาถวายข้าวมาทุปญาตนะพอฉันเสร็จเอาไปลอยลงในแม่น้ำเนรัญชลาอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณให้ถาดเนี่ยลอยทวนกระแสน้ำปรากฏว่าถาดนั้นลอยทวนกระแสน้ำก็เลยมั่นใจว่าจะได้ตรัสรู้อันนี้ก็เป็นตอนหนึ่งนะตอนที่ยังจะตรัสรู้นะแต่ว่านี่มันเป็นปุคลาธิฐานไงมันจะมีสองอย่างปุคลาธิฐานธรรมาธิฐานให้เราพิจารณาเรื่องธรรมาธิฐานด้วยคำว่าธรรมาธิฐานยังไงทีนี้สมมติว่าเรื่องที่เล่าเมื่อกี้นี่เป็นปุคลาธิฐานใช่ไหมยกบุคคลเป็นอุปมาประไมยคือไปลอยถาดแล้วถาดมันก็ทวนกระแสแล้วก็จมลงไปแล้วก็ไปกระทบที่หัวหน้าที่ว่านะทีนี้ถ้าเป็นธรรมาธิฐานก็คือว่าการที่เราไม่ไปคุกคีกับอารมณ์หรือตามอารมณ์ที่มีอยู่อารมณ์ที่มีอยู่ของเราคือจิตใจโดยเฉพาะคือมันก็คิดไปเรื่อยเราก็ทำไปเรื่อยชีวิตจิตใจเราอยู่กับจิตใจที่เราคอนโทรลที่เราขับเคลื่อนมันตลอดอายุ50ปี60ปีจนถึงปัจจุบันนี่นะเราคอนโทรลมันเราอยากแปรงฟันแล้วก็พาไปแปรงฟันเราอยากขับรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ขับรถได้อยากจะเดินก็ได้อยากจะนั่งก็ได้ความรู้สึกนี้มันมีติดอยู่กับเราเป็นหลายภพหลายชาติเป็นการคอนโทรลเป็นการรู้สึกว่าเราคอนโทรลมันเราทำพามันทำเราขับเคลื่อนมันขับเคลื่อนขันห้าเนี่ยนี่คือการไหลลงของน้ำโดยส่วนเดียวความคิดของเราตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนค่ำนี่แหละที่เราทำอยู่เป็นชีวิตจิตใจของเราเนี่ยนั่นก็คือการไหลไปของธรรมชาติธาตุขันเหมือนน้ำไหลแต่ทีนี้เราไหลไปกับมันตลอดตาเห็นเราก็เห็นด้วยหูได้ยินเราก็ได้ยินด้วยจมูกได้กลิ่นแล้วก็เหม็นหอมด้วยกายเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็เย็นแล้วก็ร้อนด้วยความรู้สึกเราพัวพันไปกับมันเลยไหลไปกับมันเลยใจคิดใจนึกพอใจไม่พอใจเราห้ามตัวเองไม่อยู่เราไหลไปกับมันโดยส่วนเดียวนี่คือว่าจิตใจเราไปเกาะเราพัวพันเราไหลไปตามมันนี่เหมือนกับว่าถ้าปฏิบัติอยู่คืออุปมาเหมือนถาดนั้นไหลไปตามกระแสน้ำคือมันไม่ตรัสรู้เหมือนกับว่าเราเดินแล้วก็รู้สึกว่าเราเดินเราคอนโทรลมันตลอดมันไม่ตรัสรู้มันไม่ขัดแย้งมันไม่ทวนกระแสนะความคิดเราคิดพอใจไม่พอใจหรือว่าโลภโกรธหลงอะไรก็แต่ความคิดเราในแง่ดีหรือไม่ดีก็ตามนี่มันก็เป็นความคิดที่ไหลไปทุกวันทุกวันทีนี้เราไปตามมันไปอยู่กับมันไปแช่กับมันไปเป็นอันเดียวกับมันมันก็ไหลไปเนี่ยการทำอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ฝึกทวนมันบ้างเนี่ยมันจะเป็นโมฆะคำว่าโมฆะคือมันไม่ได้อะไรเหมือนวันวันหนึ่งเนี่ยเราหายใจเข้าหายใจออกพอเราไม่กำหนดดูมันแล้วคือมันทิ้งไปเฉยหรือว่าเราเดินไปจ่ายตลาดนี่ทุกวันทุกคืนเดินไปทำงานทุกวันคืนเราทำงานอยู่ร้อยปีถ้าเราไม่กำหนดไม่ทวนกระแสมันเราจะไม่มีสติเลยมันไหลไปโดยส่วนเดียวแต่ทีนี้พอพระพุทธองค์เนี่ยได้รู้ว่าการทวนกระแสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะทำให้ตรัสรู้ก็เลยอธิษฐานมันก็เลยมีความมั่นใจขึ้นมาว่าถ้าเราไม่ไปตามมันเนี่ยไม่คุกคีอยู่กับมันเนี่ยนั่นจึงเป็นทางตรัสรู้มั่นใจแน่นอนนั่นหมายความว่ามันทวนกระแสไงทวนกระแสในใจคิดในนึกไปสิไม่นึกกับมันเดินโยกมเดินไปเดินมาก็เดินไปสิไม่เดินกับมันคำว่าไม่เดินกับมันคือไม่ยึดติดนะมันอยากทำก็ทำไปเหมือนธรรมชาติเกิดดับเหมือนลมเหมือนไฟเหมือนลมพัดเหมือนอารมณ์มันพุ่งก็เป็นเรื่องของมันพระองค์จึงอธิษฐานไงว่าแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ตามตราบใดที่ยังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเราจะไม่ลุกจากที่ใจมันอยากลุกอยู่นะแต่มันไม่ลุกตามนี่คือทวนกระแสแล้วมั่นใจว่าการทวนกระแสนี้เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เกิดในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันไหลไปทุกวันเกิดดับหมุนไปไหลไปเหมือนน้ำไหลแต่ว่าจิตที่ตั้งมั่นนั่นน่ะไม่ไปตามมันแล้วก็ดูไปกำหนดก็กำหนดไปแต่ไม่ไปตามมันมันคิดอยากจะเลิกก็ไม่เลิกอย่างเงี้ย
มันเดินอยู่ตั้งสมมติตั้งจิตอธิษฐานเดินจงกรม10นาทียังไม่ครบ10ก็ไม่เดินเดี๋ยวมันจะแวบขึ้นมาโอ้ยปวดท้องเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนคิดได้ก็เอ้ยอธิษฐานอยู่นี่ยังไม่ครบอย่างเงี้ยนั่งเหมือนกันครูบาอาจารย์ท่านว่าถ้าเดินทุดงไปปักกดอยู่ในป่าเนี่ยถ้าอธิษฐานคืนนั้นอธิษฐานที่นั่นเนี่ยไม่ว่าจะมดขึ้นน้ำท่วมลมพัดอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เลิกคือปักกดอยู่อย่างนั้นแหละจนกระทั่งสว่างนี่คือแรงอธิษฐานเนี่ยมันจะชนะตรงนี้ตรงที่มันทวนกระแสเนี่ยเหมือนพระพุทธองค์ไปนั่งอยู่ถ้าไม่ตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเราจะไม่ลุกจากที่เนื้อเลือดจะเหือดแห้งไปก็ตามพระพุทธองค์ยังใช้ไอ้เรื่องแรงอธิษฐานสำคัญอย่างเราเดินจงกรมเนี่ยเดินไปเดินมาเดินสักแต่ว่าเดินเหมือนเราไปจ่ายตลาดเราคอนโทรลมันเรื่อยๆที่นี้มันไหลมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีเราทำทั้งวันมันเป็นโมฆะถึงอยากให้บางทีให้กลับทวนกระแสบ้างให้รู้สึกว่ามันทำเองไม่ต้องไปคอนโทรลไม่ต้องไปเป็นยกมือก็ยกไปแต่ว่าไม่ต้องเข้าไปเป็นเขาไม่ต้องไปคอนโทรลเขาไม่ต้องรู้สึกว่าเราทำให้เขาทำเองทำบ่อยๆทวนบ่อยๆจิตน่ะคืออย่าไปไหวตามให้อยู่นิ่งๆปล่อยให้ทุกอย่างมันไปของมันเองมันเคลื่อนเองเรียกว่าสงบสยบความเคลื่อนไหวถ้าพูดตามภาษาที่ชาวบ้านเขาพูดกันนะ สงบสยบความเคลื่อนไหวทุกอย่างมันไหวไปก็ไหวไปแต่เราก็อยู่นิ่งๆสมมติเดินไปนี่เดินก็เดินไปดูไปไม่เดินตามมันอย่างเงี้ยความหมายก็อย่างนั้นนี่คือทวนกระแสถ้าจับจุดนี้ได้แล้วมั่นใจว่าถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันจะตัดสรู้นี่ความหมายของความหมายของธรรมาธิฐานทำบ่อยๆมั่นใจว่าทำอย่างนี้ตัดสรู้แน่ถ้าไปไหลตามมันแล้วก็ไม่ตัดสรู้ถาดลอยไปกับน้ำก็เลยอยากให้จับจุดว่าไอ้ที่เราทำสมาธิไม่ว่าจะเป็นยกมือเดินจงกรมก็แล้วแต่ก็เหมือนกับว่าตั้งจิตอธิษฐานทุกครั้งมันอยากเดินก็เดินไปความคิดมันอยากคิดก็คิดไปเหมือนความคิดอยากจะไปที่ลาสเวกัสเห็นมั้ยมันคิดก็คิดไปสิเราตั้งใจนั่งอยู่นี่แล้วก็นั่งอยู่นี่เพราะว่าความคิดมันไม่อยู่นิ่งมันดิ้นไปเรื่อยเดี๋ยวอยากไปห้องน้ําเดี๋ยวก็ลืมโน่นลืมนี่โทรศัพท์ชาร์จไว้อ้าวไปแล้วความคิดไปแล้วเราไม่ทันมันเนี่ยเพราะกําลังเรามันน้อยเพราะฉะนั้นการทวนกระแสเค้าว่าการทวนกระแสนี่คือว่าอารมณ์เนี่ยมันจะมีตลอดอารมณ์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอารมณ์6เนี่ยตาเห็นก็เป็นอารมณ์หูได้ยินก็เป็นอารมณ์แต่ทีนี้จิตเราน่ะไปพัวพันไปไหลตามมันเนี่ยนี่ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางแต่ถ้าว่าทวนกระแสเห็นก็เห็นไปดิก็รู้อยู่ก็เห็นไปสิไม่แต่งต่อได้ยินก็ได้ยินไปสิเงี้ยฝึกทำบ่อยๆแล้วจิตมันจะมีกำลังอุปมาเหมือนกับว่าเราดำน้ำใส่ตุ่มนี่ถ้ามันไม่รั่วแล้วมันจะเต็มเร็วแต่ถ้ามันรั่วมันก็ตักใส่อยู่เหมือนเรามาเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันบางทีมันรั่วมันก็เลยไม่เต็มสักทีพอไม่เต็มสักทีมันก็ไม่เห็นสักทีไม่ถึงสักทีมันเป็นธรรมะอย่างนี้นะเพราะนั้นอยากจะให้มาคิดสักหน่อยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่บางทีเหตุที่จะทำให้ถึงตรงนั้นน่ะพระพุทธองค์ไม่ได้ให้เข้าไปผัวพันกับเขาให้เป็นอิสระจากเขาเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในกายในใจนี้เราคอนโทรลมา10ปี20ปี30ปี40ปีคือการผัวพันนั่นแหละให้พยายามเอาจิตออกจากสิ่งเหล่านั้นทำเรื่อยๆเดินก็ให้มันเดินเฉยๆคิดก็ให้มันคิดเฉยๆยกมือให้มันยกเฉยๆอย่าไปเป็นกับมันจิตเราเนี่ยมันจะน้อมลงไปกับมันอยู่เรื่อยจิตเนี่ยมันจะไปพัวพันมันจะเข้าไปคุกคีกับมันอยู่เรื่อยพระพุทธองค์ถึงแสดงว่าอย่าเข้าไปพัวพันในกามคำว่ากามคือตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่ารูปรสกลิ่นเสียงที่มันมีในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายทุกสิ่งที่ปรากฏอยู่นั้นถือว่ากามหมดเข้าไปพัวพันจิตเข้าไปเสียดรสในนั้นเป็นกามหมดแล้วก็คำว่าไม่ทรมานตนให้ลำบากข้อที่สองก็คือการเข้าไปเป็นนั่นแหละเป็นเขาเป็นก็เป็นของเขาเองอย่าไปเป็นเขาถ้าเป็นเขาแล้วมันหนักมันมีโทษมันหนักมันเป็นภัยความหมายตัวธรรมะเป็นอย่างนั้นพอไม่ทรมานตนกับไม่เป็นไม่ผัวพันเนี่ยมันจะเป็นอิสระ
พอเป็นอิสระแล้วมันจะทวนกับกระแสมันก็ไหลไปของมันตาหูจมูกลิ้นกายใจคือการไหลคือความทุกข์ทั้งหมดความทุกข์คือการไหลการไหลคือความทุกข์ไหลไม่รู้จักจบสิ้นนะไหลเรื่อยๆเราก็อยู่กับมันเราก็ไหลตามมันมันไปเป็นภพเป็นชาติปรุงแต่งก็ไหลตามมันพอเราหัดไม่ไหลตามคือพยายามเป็นอิสระจากเขาปล่อยให้เขาไหลเองเนี่ยจิตมันจะเริ่มมีกำลังแล้วกุศลมันจะแรงแล้วมันจะเป็นการสะสมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นตบะเป็นเดชะขึ้นไปเรื่อยๆพอตบะเดชะหรือว่ากุศลมันเยอะๆนั่นแหละมันจะมีกำลังพอมีกำลังแล้วมันก็เลยต้านทานอยู่อุปมาเหมือนกับว่าถ้าเป็นหินก้อนใหญ่ๆลมมามันไม่ไหวตามแต่ถ้าเรายังเป็นนุ่นเป็นอะไรนี่พอลมมาเป็นใบไม้อย่างเงี้ยลมยังแรงมามันก็ไปกับมันอย่างเงี้ยความหมายเพราะฉะนั้นมันเป็นอันเดียวกันที่เราปฏิบัติมันเป็นทางนี้ก็เลยอยากจะให้มาคิดตรงนี้สักหน่อยเรื่องถาดทวนกระแสน้ำคือเราอย่าไปไหลตามในอารมณ์ที่มันมีอยู่คือมันไม่ไปไหนหรอกอารมณ์มันไม่หมดหรอกมันมีอยู่งั้นเพราะเราชีวิตเรามันใช้อยู่กับกายกับใจอยู่กับอายตนะทั้ง6มันก็มีการเห็นการได้ยินตลอดมีการไปการมาเรียกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีอยู่แต่ที่เรามืดเราพอเราเข้าไปผัวพันเข้าไปคุกคีกับมันไหลไปกับมันเหมือนกับพอเราขึ้นไปอยู่ในชิงช้าที่มันหมุนอยู่เราก็หมุนตามมันเราไม่เป็นอิสระจากมันมันหลงก็หลงตามมันรู้ก็รู้ตามมันโลภก็โลภตามเพราะนั้นไอ้โลภกับหลงนี่มันเป็นอารมณ์ของธรรมชาติที่มีอยู่จริงหลงก็หลงตามรู้ตามแต่มันไม่เป็นอิสระเพราะไม่เป็นอิสระแล้วความแจ้งไม่มีทุกอย่างก็มืดโดยส่วนเดียวการที่จะเป็นแสงหิ่งห้อยการที่จะเป็นเทียนการที่จะเป็นดวงอาทิตย์มันไม่ปรากฏเพราะเราไหลไปกับมันไปเป็นพวกของการมืดกลุ่มนั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่าอกุศลทำอกุศลทีนี้ไอ้กลุ่มที่มันจะเป็นแสงสว่างท่านเรียกว่ากุศลทีนี้ในระหว่างอกุศลกับกุศลเนี่ยในจิตของเราเนี่ยเราจะเจริญอะไรให้มันมากเนี่ยแต่ว่าถ้าเจริญกุศลกลับมาอย่างนี้มาไม่เข้าไปติดของมันปล่อยให้มันไหลไปเองมันก็เป็นกุศลนี่คือกุศลแต่ถ้าไปอยู่กับมันแล้วมันจะเป็นอกุศลคำว่าอกุศลก็คือมันไม่รู้มันไหลโดยส่วนเดียวพอเราอิสระจากมันเราจะรู้ได้ถ้าเราอยู่กับมันเรารู้ไม่ได้เราลงแต่ว่าถ้าเราอิสระจากมันเราถึงจะรู้ได้นี่นะทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏจะรู้ได้เพราะเราอิสระจากมันเพราะฉะนั้นถึงว่าถ้าการทวนกระแสไม่เข้าไปในกระแสที่มันไหลอยู่นั่นคือการฝึกอิสระจากเขาไม่ได้ไปทำร้ายเขานะไม่ได้ไปฆ่าความง่วงไม่ได้ไปฆ่าความโกรธที่มันมีอยู่ไม่ได้ไปฆ่าอารมณ์ใดๆแต่พยายามปล่อยให้เขาเป็นของเขาเองแล้วอิสระจากเขาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนน้ำไหลเราไม่ได้ไปหยุดน้ำให้หยุดไหลเราไม่ต้องไปทำให้น้ำมันแห้งไม่ต้องไปเจาะตาเจาะหูเพื่อไม่ให้มันไหลมันก็ไหลอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าจิตของเราน่ะอิสระจากมันเหมือนถาดคือไม่ไหลตามถ้าเราทำอยู่อย่างนี้บ่อยๆทำอยู่อย่างนี้บ่อยๆเราจะรู้สึกได้และมีความมั่นใจได้นะอุปมาเหมือนพระพุทธองค์อธิษฐานว่าถ้าเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธญาณแล้วขอให้ถาดนี้ไหลทวนกระแสน้ำเนี่ยพอถาดไหลทวนกระแสน้ำจึงมีความมั่นใจขึ้นมาว่านี่แหละทางนี้แหละจะได้ตรัสรู้แน่นอนนะก็เลยสรุปเรื่องนี้เป็นปุคคลาธิฐานกับธรรมาธิฐานให้ฟังนะเคลียร์หรือเปล่าหรือว่ายังงงอยู่งงอยู่นะเออก็ประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้น